สวัสดีครับก็อยู่กับช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่ากับผมกับช่วงบังเอิญคลิปครับกับเวลาประมาณเที่ยงคืน20กว่านาทีครับผมก็นี่ครับผมเจอขี้ที่ไหนก็เจอตัวที่นั่นแหละครับก็พามาดูนกเขานอนคอนกันอีกแล้วครับผมมาดูกันเลยครับว่าขี้ตรงนี้จะเป็นนกเขาชนิดอะไรนะครับผมมาดูกันครับนี่ครับผมต้นสตาร์แอปเปิลฮะนู่นฮะเจอตัวแล้วครับขาวๆเนี่ยนะก็นอนคู่กันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่นกเขาชวานะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะแฟนคลับครับนอนคู่กันเป็นนกเขาแต่ว่าไม่ใช่นกเขาชวาแล้วก็ผมดูด้วยสายตาแล้วก็ส่องไฟดูแล้วฮะไม่ใช่นกเขาใหญ่นะครับจะเป็นนกเขาไฟครับผมไอตัวที่ออกแดงๆหน่อยฮะนี่ฮะเขาก็นอนคู่กันนะฮะนี่ฮะดีงามตามท้องเรื่องครับนอนที่ต้นสตาร์แอปเปิลครับผมก็ในส่วนนี้ฮะผมก็เจอขี้อีกกองนึงครับมาดูกันครับว่าขี้เนี่ยนี่ฮะมาดูครับนี่ก็ขี้อีกกองนึงฮะก็จะมาดูกันครับว่าจะเป็นนกเขาชนิดไหนฮะมาดูกันครับผมนี่ฮะเจอตัวแล้วฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะขาวๆนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูข้างล่างเนี่ยจะได้จะชัดหน่อยนี่ครับผมสรุปนกเขาชวาครับแม่พ่อแล้วก็ลูกเลยครับนอนด้วยกัน3ตัวเลยดีงามตามท้องเรื่องครับสวยงามมากครับไม่ตกอกตกใจเลยนะครับให้ถ่ายคลิปได้อย่างสุดยอดมากก็นี่แหละครับผมก็คือนกเขาชวาเนี่ยฮะเขาจะนอนไม่สูงนะครับแล้วก็จะนอนคู่กันอย่างนี้เลยครับเป็นนกที่สังเกตได้ง่ายก็คือขี้เขาฮะนี่ฮะขี้ก็จะเป็นเม็ดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่นี่คือเขานอนประจำครับมันก็เลยดูแล้วขี้เขาเยอะนะฮะเนี่ยเขาก็นอนประจำของเขาแหละนี่ฮะเป็นนกที่ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าคือยังไงอ่ะคือเขาเป็นนกที่นอนไม่สูงนะครับเนี่ยไม่ระวังตัวเท่าไหร่นะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าจะทำอะไรเขานะครับก็คือมาเก็บภาพให้ FC แล้วก็แฟนคลับได้ดูเฉยๆฮะว่านกเขานอนคอนเป็นอย่างไรครับนี่ฮะก็ไม่รบกวนเขาแล้วครับผมก็มาเก็บภาพในสวนนกเขาไฟอีกรอบนึงครับก่อนที่จะจากตรงนี้ไปครับผมต้นสไตล์เพิ่นนะครับต้นเดียวกันนะครับเนี่ยนี่ฮะเจอขี้ที่ไหนเจอตัวที่นั่นจัดไปครับผมนี่ฮะ2ตัวฮะนี่ฮะก็นกเขาไฟครับผมนอนสูงนิดนึงเพราะว่าในส่วนนี้เขาจะเป็นนกที่ระวังตัวมากนะฮะนกเขาใหญ่นกเขาไฟเนี่ยจะเป็นตัวที่ระวังมากเขาเลยนอนสูงเพื่อป้องกันความปลอดภัยของเขาครับผมก็ติดตามต่อครับสำหรับคืนนี้ครับว่าเราจะได้เจอนกอะไรอีกครับผมก็ตอนนี้ครับผมก็เดินมาต้นไม้ที่ผมเคยถ่ายเมื่อวันก่อนนะครับที่มีนกเขาชวา4ตัวที่นอนกันฮะก็มาดูกันครับมาลุ้นกันว่าจะมีนกนอนอยู่หรือเปล่านี่ฮะผมมองจากสายตาก็เห็นแล้วครับว่าเขานอนฮะเพราะว่าเขานอนไม่สูงมากฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะ2ตัวฮะแล้วก็นู่นครับเห็นไหมฮะ3แล้วก็นี่ฮะข้างบนฮะนี่ฮะ4ตัวก็สรุปว่าเขายังนอนนะฮะนอนที่เดิมก็เหมือนที่ผมพูดนะฮะนกพวกนี้ครับถ้าเคยนอนที่ไหนแล้วเขาก็จะนอนที่เดิมเป็นประจำนะครับผมก็4ตัวเหมือนเดิมครับนกเขาชวาครับกลุ่มนี้ฮะนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องครับก็จัดไปครับกับช่วงบังเอิญคลิปก็เหมือนเดิมครับผมฝาก FC แฟนคลับครับใครที่ดูช่องนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับรวมถึงอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะฮะเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเก่าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ